พระเราทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นผู้ซึ่งเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยในการเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติว่าเต็มไปด้วยความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราทั้งหลายแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็พึงประพฤติบัติตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายสืบต่อกันมาจนถึงหลวงพ่อชาข้อวัดปฏิบัติอันใดที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้วางไว้นั่นแหละก็เป็นหลักเป็นแนวทางแห่งการประพฤติบัติเป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกันเพื่อเกื้อหนุนหรือส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันทุดงควัตต่างๆก็เป็นเครื่องขุดเกากิเลสไปในจิตใจของเราใจของเราทั้งหลายในเมื่อเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของเราพระพุทธเจ้าพระอรหันตบุคคลทั้งหลายท่านก็บอกไว้แล้วว่าการแก้กิเลสนั้นหรือการดับความโลภความโกรธความหลงภายในใจของเรานั้นก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในยสัตว์ทั้งสี่มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่รู้จักหนทางในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราการต่อสู้กับกิเลสนั้นเมื่อกิเลสอยู่ในใจของเราเราก็ต้องผลิตอุบายปัญญาผลิตธรรมขึ้นมาภายในจิตใจของเราการจะต่อสู้กับกิเลสในสมรภูมิในสนามรบก็คือใจของแต่ละบุคคลนั่นเองถ้ากิเลสความโลภความโกรธความหลงมีกำลังมากฝ่ายธรรมฝ่ายสติปัญญาอ่อนก็สู้กิเลสไม่ได้แต่ถ้ากองทัพธรรมศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งกำลังสติปัญญาเดินหน้าเข้าไปต่อสู้ทำลายกิเลสฆ่ากิเลสในใจของเรากิเลสความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยร่นแตกกระจายไป ด้วยอำนาจของธรรมถ้าเราปล่อยให้อำนาจกิเลสเป็นใหญ่กิเลสก็ครอบงำใจถ้าเราให้ธรรมเป็นใหญ่ธรรมก็ครอบงำใจงั้นเบื้องต้นท่านจึงตรัสว่าต้องมีศีลเป็นสิ่งที่งามในเบื้องต้นศีลของพระเราก็ศีล227ศีลของสามเณรก็ศีล10อันนี้ให้ทรงตัวที่เรียกว่าธรรมวินัยให้ศีลเป็นปกติถ้าเราทั้งหลายไม่มีสัจจะบารมีที่เข้มแข็งไม่มีศีลบารมีที่เข้มแข็งกิเลสก็พอก็พาให้ใจเรานั้นคิดในสิ่งที่เป็นกิเลสพูดในสิ่งที่เป็นกิเลสและกระทำตามกิเลสจึงก่อให้เกิดศีลด่างศีลพ้อยศีลทะลุซึ่งเป็นผู้ทุศีลเพราะไม่สำรวมในธรรมวินัยไม่สำรวมในพระปฏิโมกข์เมื่อศีลไม่เป็นปกติ
ศีลขาดศีลทะลุการที่จะมีสมาธินั้นก็มีได้ยากส่วนปัญญาไม่ต้องพูดถึงกันเพราะถูกกิเลสทำลายตั้งแต่ศีลเป็นเบื้องต้นแล้วก็ไม่มีกำลังเหมือนจะสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกถ้าไม่มีเสาเข็มต่อหม้อรากฐานอาคารต่างๆก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ศีลเป็นรากฐานเป็นต่อหม้อเป็นเสาเข็มสมาธิคือเสาอาคารต่างๆพื้นต่างๆปัญญาคือหลังคาที่ปกคลุมไว้ก็จะมั่นคงแต่ถ้ารากฐานไม่ดีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลนั้นเราซึ่งเป็นพระโดยสมมุติบางทีก็คิดว่าตัวเองมีศีลแต่บางทีแม้แต่ศีล8ศีล5ก็รักษากันไม่ได้ เพราะกิเลสครอบงำใจเมื่อศีลรักษาไม่ได้คิดไปตามกิเลสพูดไปตามกิเลสกระทำอะไรไปตามกิเลสก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยสมาธินั้นก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้แม้สมาธิจะเกิดขึ้นมาบ้างเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไปก็ไม่เป็นสมาธิไปเพื่อที่จะมีกำลังที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสเพราะเป็นสมาธิซึ่งยังมีความเห็นไม่ถูกต้องปัญญาก็ยิ่งไม่สามารถที่เกิดขึ้นมาได้เพราะกิเลสครอบงำใจปัญญาก็เป็นปัญญาของกิเลสซึ่งทำลายทั้งสมาธิทำลายทั้งศีลของตัวเราเอง นั่นแหละเป็นเรื่องปัญญาของกิเลสแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเป็นปัญญาของเราแต่เราก็ประพฤติผิดศีลสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดการประพฤติบัตินั้นถ้าเราไม่มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติในเพศของสมณะในเบื้องต้นนั้นถ้าไม่ตั้งใจจริงก็ยากลำบากที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือละกิเลสออกไปจากจิตใจเราได้บุคคลซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะประพฤติบัติเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมานั้นต้องมีจิตใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมีสัจจะบารมีที่เข้มแข็งมีศีลบารมีที่มั่นคงไม่ยอมล่วงละเมิดศีลหรือล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่เมื่อศีลเป็นปกติการทำสมาธินั้นถึงแม้ว่ายากจะยากลำบากก็ตามแต่ถ้ามีความอดทนมีความเพียรที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจถ้ามีความตั้งใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความสงบของใจทุกๆคนก็สามารถที่ทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงให้เวลาในการที่จะนั่งสมาธิให้เวลาในการเดินจงกรมปรารภความเพียรอยู่ในจิตใจทุกๆวันตื่นตีสองตีสามเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนนอนน้อยกลางวันจะพักก็พักพอสมควรพอพักร่างกายตื่นมาก็ทำความเพียรต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิไปตลอดทั้งวันจากความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ภายในใจของเราปรุงแต่งไปเรื่องอดีตอนาคตปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆมันก็จะน้อยลงเมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาพระทุกวันนี้มีบริขารที่ก้าวกันโดยส่วนมากไม่ใช่สำนักพวกเรามีโทรศัพท์มีเครื่องอะไรต่างๆนั่นแหละเป็นความกังวลใจเป็นเรื่องความเสื่อมตัวเองไม่รู้เลยผู้ที่มี
ครื่องพวกนี้ประเภทนี้ยังไม่รู้เลยว่ากิเลสครอบงำใจบางทีก็อวดกันรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรต่างๆมีสำนักต่างๆเขาจะเป็นกันผู้ที่มีแบบนั้นแล้วจะปฏิบัติไปเพื่อละกิเลสนั้นก็เป็นสิ่งที่แทบมองไม่เห็นทางเพราะกิเลสยังหยาบก็ยังไม่รู้จักนักบวชนั้นเข้ามาประพฤติบัติก็เพื่อที่จะแสวงหาความบรรทุกในเบื้องต้นนั้นพระพุทธองค์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อสอนสานุสิทธิ์ลูกศิษย์แล้วเนี่ยเรียนรู้กรรมฐานแล้วเนี่ยท่านก็ให้แยกกันไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าบนเขาตามถ้ำท่านก็ไม่เคยบอกว่าให้เอาเครื่องสื่อสารไปด้วยนะจะได้ติดต่อเธอสะดวกเธอไปที่ไหนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างมีแต่ว่าไปเลยถ้ำนั้นเขานั้นมีพยันตรายมีสัตว์ร้ายมีสิ่งน่าสะพรึงกลัวเธอจะไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วไม่ต้องติดต่อมาไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีเอากันแบบนั้นหาฐานที่สงบสงัดหลีกเล้นหรือตามป่าตามเขาบนถ้ำนี่แหละเพราะต้องการที่จะไกลจากสังคมไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นข้าศึกของสมาธิเพราะเมื่ออยู่ละคนอยู่ด้วยหมู่คณะก็มีอารมณ์เยอะตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็ไม่มีกำลังสู้กิเลสไม่ได้จึงต้องถอยล่นไปตั้งหลักอยู่ในป่าลึกอยู่บนเขาสูงอยู่ในถ้ำที่สงบสงัดถอยไปสั่งสมกองกำลังซะก่อนให้เข้มแข็งยังไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ได้ยังไม่สามารถที่ต่อสู้กับกิเลสในใจตัวเองได้ก็หลีกเล้นให้กายวิเวกให้เอากายไปอยู่ในฐานที่สงบสงัดหลีกเล้นมันเป็นภาวนาถึงแม้ว่าเราอยู่ที่วัดหรือที่สำนักต่างๆก็ตามเมื่อเรากลับเข้ากุฏิที่เราอยู่ที่เราพักอาศัยบำเพ็ญภาวนาในบริเวณวัดนี้ก็ตามก็เป็นสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อไม่ค่อยมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจถ้าใครกำหนดสติทำสมาธิภาวนาตัดความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตตัดความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตมีความอดทนมีความเพียรกำหนดสติทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาทำไมใจจะไม่สงบเมื่อความฟุ้งซ่านความปวนใจต่างๆน้อยลงไปใจก็ค่อยๆสงบขึ้นเราต้องรู้จักว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิเมื่อความฟุ้งซ่านความกวนใจทั้งหลายยังมีอยู่ภายในใจของเราเราก็ต้องหาทางตัดความกวนใจหาทางละความห่วงกังวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เข้าไปละคนอยู่กับความห่วงความฟุ้งซ่านติดต่อมีธุระอะไรต่างมากมาย เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเขาจึงให้ไม่คุกคีไม่ติดต่อไม่จำเป็นไม่ติดต่อกันต่างคนต่างหลีกเล่นภาวนามีกุฏิมีทางเดินกรมแต่ละหลังเป็นฐานที่สงบสงัดทั้งกลางวันกลางคืนจิตของสงฆ์นั้นแต่ทำร่วมกันก็แล้วแต่ก็ให้มีสติกำหนดอยู่ที่จิตของเรามีสติอยู่กับการทำจิต
ส่วนรวมเป็นผู้ซึ่งพูดน้อยคุกคีน้อยหน้าที่ของแต่ละบุคคลทุกๆคนนะก็คือการปรารภความเพียรหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิบ่อยๆหาโอกาสหาเวลาเดินจงกรมบ่อยๆเพราะเราเห็นว่าเมื่อความฟุ้งซ่านความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่ภายในใจของเราเราก็ต้องหาทางที่จะทำลายกิเลสหรือดับกิเลสไปในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งเราก็ไม่มีสติปัญญาที่จะต่อกรกับกิเลสถ้าเราอยากจะมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันความจริงครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าทำความเพียรแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมหรือทำความเพียรแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ดีที่สุดนั่นแหละก็พอสมควรแต่ความหมายว่าทำทุกๆวันจนกว่าจะสิ้นลมหายใจเพราะถ้ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็ต้องไม่คลายความเพียรทำแบบวันนี้ทำทุกๆวันตื่นแต่เช้าพักผ่อนแต่พอสมควรเดินจงกรมนั่งสมาธิตีสองตีสามกลางวันไม่จำเป็นก็ไม่พักจำเป็นก็พักน้อยก็ครึ่งชั่วโมงพักมากก็ชั่วโมงฉันอาหารก็พอดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปถ้าฉันมากเกินไปเกิดนิวรณ์ความง่วงครอบงำก็ต้องรู้จักว่าต้องผ่อนอาหารถ้าเกิดกิเลสตัณหากำลังร่างกายแข็งแรงก็ต้องผ่อนอาหารหรืองดอาหารอันนี้สำหรับจิตที่หยาบต้องแก้ด้วยการตัดกำลังของกิเลสถ้าจิตของผู้ซึ่งว่าง่ายสอนง่ายฉันแต่พอดีก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนิวรณ์ก็น้อยกิเลสตัณหาก็น้อยก็ปราศจากความเพียรเดินกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากจนจิตสงบความไม่สงบความฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงไปถ้าเราตัดความฟุ้งซ่านในเรื่องอดีตลงไปตัดการปรุงแต่งในพรุ่งนี้มาเลยนี้ให้น้อยลงไปคือพิจารณามรณานุสติพิจารณาความตายนั่นแหละตัดความนึกคิดปรุงแต่งไปในอนาคตให้สติย้อนกลับคืนมาอยู่ณปัจจุบันจึงจะสามารถที่จะพอที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ได้ชัดขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิจิตกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันโดยธรรมชาติฝังตัวอยู่ด้วยกันจิตกับอารมณ์อารมณ์อันใดใจก้อนนั้นใจอันใดอารมณ์ก้อนนั้นมีความโลภก็ไม่รู้ตัวมีความโกรธก็ไม่รู้ตัวมีความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่รู้ตัวคิดพูดหรือกระทำไปตามอำนาจกิเลสตัณหานี่แหละผู้ที่พ่ายแพ้กิเลสตกเป็นทาสของกิเลสไม่มีสติปัญญาที่จะรู้จักกั้นกรองกิเลสไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะสิ่งที่ไม่ดีไปจากใจเพราะศีลไม่ทรงตัวสมาธิไม่ทรงตัวเพราะความเพียรน้อยสติปัญญาก็ไม่มีกำลังกิเลสเขาเข้าครอบงำนี่ถ้าเรารู้ว่าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาทั้งหมดที่มีเวลาว่างเดินกลมสลับกับนั่งสมาธินั่นแหละคือการปรารภความเพียรว่างไม่ได้ว่างก็เข้าที่เดินกลมเดินกลมเมื่อยก็นั่งสมาธินั่งสมาธิก็เมื่อยก็เดินกลมทำไมต้องทำแบบนี้ก็การงานของพระเราคือการทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสการเดินกรมการนั่งสมาธิครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้ว่าถือว่าเป็นการงานอันสำคัญของพระเรามิฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เกียจค้านฉันแล้วก็นอนก็เท่ากับว่าสงฆ์โดยสมมติของพวกเราทั้งหลายก็เป็นผู้ซึ่งหลอกลวงชาวบ้าน
ชาวบ้านซึ่งก็มีศรัทธาเลื่อมใสต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์เลื่อมใสต่อพระสาวกทั้งหลายก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจต้องการแสวงหาบุญก็คิดว่าท่านทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญจึงมาทำบุญถวายปัจจัยทั้งสี่เพื่อสนับสนุนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติบัติในบวรพุทธศาสนาเพราะคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายนั้นยังมีภาระหน้าที่การงานมีภาระภายในครอบครัวยังปล่อยวางไม่ได้แต่ก็อยากจะบำเพ็ญบุญบารมีก็ส่งเสริมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่แหละและเมื่อเราทั้งหลายไม่เป็นผู้ซึ่งทรงในศีลทรงในสมาธิทรงในปัญญาก็เท่ากับว่าหลอกลวงชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นสงฆ์หรือเป็นพระที่สมมุติที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานก็ต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นวันนี้นั่งสมาธิเดินโคมไม่สงบพรุ่งนี้ก็ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ก็ทำอีกทำให้มากไว้ทำความเพียร นั้นทำขนาดไหนก็ทำทุกขณะที่มีเวลาว่างแม้อยู่ในยาบททั่วไปไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็ต้องมีสติพยายามตั้งสติระลึกรู้อยู่กับความฐานที่ถูกกับจริตของเราทำหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็มีสติอยู่หน้าที่การงานนั้นๆมีสติตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงกับหลับถึงเวลาจำวัดนอกนั้นเป็นเวลาตั้งสติหมดเฝ้าใจของเราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเฝ้าดูใจเราทุกๆขณะจิตไม่เกิดเกิดขึ้นเผลอไปปรุงแต่งเรื่องอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคต ก็ต้องรีบพิจารณาตัดละวางเพื่อกลับมาอยู่ณปัจจุบันเพื่อที่จะได้มีสติเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันเมื่อเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดเมื่ออารมณ์มีน้อยถ้าเรากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจิตกับจริตของเราจิตจะค่อยๆสงบเมื่อจิตสงบพอมีสมาธิสติจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นเอาสติมาดูจิตก็จะเห็นความคิดแม้อยู่ที่กุฏิไม่มีรูปเสียงรสสัมผัสมันก็จะเห็นความคิดที่ปรุงแต่งเป็นอดีตสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงตัดความคิดที่เป็นอดีตออกไปอดีตเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือเป็นคฤหัสถ์นั้นไปคิดถึงทำไมเคยทำถูกทำผิดแม้นเผลอคิดถึงก็ตัดไปเสียว่าอดีตผ่านพ้นไปแล้วคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ให้มีสติอยู่ณปัจจุบันจะคิดนึกไปถึงพรุ่งนี้ออกพรรษาทะลุไปปีใหม่ก็รีบกลับมาอยู่ณปัจจุบันพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านที่ปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานของใจคือมีสติอยู่ที่ใจแล้วก็กำหนดสติทำสมาธิไปตลอดเพื่อมีสติมีสมาธิแนบแน่นอยู่ที่ใจ สติสมาธิกับใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันเมื่อออกจากกุฏิมาทำกิจส่วนรวมหรือว่าตอนเช้าเห็นผู้เห็นคนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเฉยเฉยสติสมาธิเมื่อทรงตัวเห็นอาการของจิตเคลื่อนออกอย่างช้าช้าเกิดขึ้นในใจเรานี่แหละแต่จะเห็นภาพชัดขึ้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างช้าช้าคืออารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเมื่อสติสมาธิเข้มแข็งก็จะเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นกระดับไปความคิดนั้นเกิดขึ้นกระดับไป
แต่ถ้าเกิดใจเข้าไปเกิดความยินดีแต่มีสติมีปัญญาเห็นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละวางให้เห็นความไม่เที่ยงก็สามารถที่ปล่อยวางอารมณ์มีสติกลับมาอยู่ณปัจจุบันทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ทำจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอถ้าเราหลีกเล้นบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่วัดเนี่ยมันเรื่องต่างๆมีน้อยอารมณ์ก็น้อยการทำสมาธิภาวนาเนี่ยต้องทำให้ทรงให้ได้เดินโยมนั่งสมาธิตลอดทั้งวันกลางคืนทำความเพียรทุกๆวันความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปปิติความสุขของสมาธิอุเบกขาของสมาธิก็เกิดขึ้นก็จะเป็นความสงบเยือกเย็นใจเป็นเครื่องอยู่ของสมณะคือความสงบของใจมันไม่ฟุ้งซ่านใจก็สงบเย็นไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตไม่ห่วงกังวลทุกสิ่งทุกอย่างใจเขาว่างมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่ายังไม่ว่างจากกิเลสก็ตามแต่ก็จะมีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นจากการมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางกำลังของศีลสมาธินั้นเมื่อรวมตัวกันก็เกิดกำลังสติปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งจะรู้เท่าทันกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นที่ใจเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาซึ่งควบคุมใจอยู่ก็เห็นชัดกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความอาฆาตพยาบาทความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสสติปัญญาจะเห็นอารมณ์ชัดเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเกิดความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาหาเหตุหาผลละออกไปปล่อยวางออกไปเมื่อเกิดความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติจะรู้เท่าทันสมาธิเมื่อทรงตัวจะมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าจะไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นเราตั้งใจแล้วว่าจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าเรามีความตั้งใจจริงจึงจะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจจริงแม้ลมความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นแม้มาอยู่ในเพศของสมณะเพศของพระโดยสมมติก็ตามถึงแม้ว่าสละหน้าที่การงานออกมาก็ตามแต่กิเลสมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละมันกักขังไว้มันยังไม่แสดงตัวเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะโลภแย่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกมันถูกกักขังโดยสมมติแค่นั้นกักขังชั่วคราวแต่กิเลสอยู่ในใจเต็มหัวใจมันยังไม่แสดงอาการจะออกไปก็ออกไปเรื่องปัจจัย4จีวรบิณฑบาตอาหารการกบฉันเสนาสนะยาสาโลกบางทีก็เผลอที่จะเกิดความยินดีเกิดความพอใจเขาจึงให้ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตติดข้องอยู่หรือแม้กายตนก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นสัตวาธาตามธรรมชาติในกายตนในวัตถุธาตุทั้งหลายเพื่อที่ตัดความโลภความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายในเบื้องต้นละไม่ได้หรอกก็ค่อยๆพิจารณาถ่ายถอนไปให้จิตเห็นและจิตปล่อยวางอย่าให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ว่าจะโลภในปัจจัย4บริขาร8ก็ตามมีเพียงใช้สอยเท่านั้นแหละเพื่อปฏิบัติประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องมีสติปัญญาคุมใจให้ได้ความโลภนั้นให้โลภในความดีในการที่จะปรารถนาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมปรารถนาที่จะรู้มรรคผลนิพพานโลภให้โลภหนักๆไปนั้นเอาให้หนักไปเลยปรารถนาความมุ่งทุกข์เนี่ยให้โลภไปมากๆไปนะแล้วกลับมาทำเหตุว่าทำอย่างไร
จของเรานั้นจึงจะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ได้หาทางดับความโลภหาทางดับความโกรธความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไปความโกรธความอาฆาตไปบาดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไประหว่างที่ยังไม่เกิดอารมณ์ความโลภความโกรธก็ให้มีสำนึกไปในใจของเราว่าฉันไม่ต้องการสิ่งใดในโลกนี้นอกจากรู้ธรรมเห็นธรรมเวลาอารมณ์ความโกรธยังไม่เกิดขึ้นก็ฝึกหัดเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเรนในวงแคบมาก็คือเพื่อนสัตว์ธรรมิกที่อยู่ร่วมกันอยู่ใกล้ชิดกันเจริญเมตตาเจริญเมตตายังไงล่ะก็คนทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อนเราก็ต้องตายเราก็ต้องตายเพื่อนเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อกันควบคุมจิตใจของเราให้ดีแต่พูดจะคุยกันก็พูดคุยด้วยความเมตตาอย่าส่อเสียดกันอย่าพูดคำหยาบอย่าส่อเสียดอย่าเสียดแทงจิตใจกันเพราะความทุกข์ของแต่ละบุคคลก็มีมากเพียงพอแล้วหรือพวกท่านทั้งหลายไม่มีความทุกข์เรามีความทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงมันทุกข์มากมายพอแล้วภายในใจของเราอย่าพูดเสียดแทงจิตใจทับถมให้เกิดความทุกข์ขึ้นไปอีกต่างคนต่างแก้ไขกิเลสในใจเจ้าของการจะพูดอะไรก็ให้พูดด้วยความมีสติคิดก่อนพูดถ้าคำพูดนั้นพูดไปแล้วก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อเพื่อนสัตว์ธรรมิกก็อย่าพูดคิดก่อนถ้าคำพูดนั้นเป็นวาจาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเราก็พูดเนี่ยต้องควบคุมใจตลอดกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจทำอย่างไรจึงทำให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เกิดความยินดียินร้ายในรูปเสียงรสสัมผัสในเบื้องต้นถ้าใจเราเป็นสมาธิทำความสงบให้เกิดขึ้นจิตเราก็เป็นอุเบกขาเป็นกลางโดยสมมุติกลางชั่วคราวแต่ยังไม่ปล่อยวางกิเลสเป็นกลางเป็นอุเบกขาของสมาธิว่างจากกิเลสเพราะกำลังของจิตซึ่งสงบอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงไปหรือหายไปแต่บุคคลซึ่งมีความฉลาดพึงใช้สติปัญญาดูจิตใจของเราว่าความโลภความโกรธความยินในกามทั้งหลายยังมีอยู่หรือไม่ถ้ามีอยู่ก็พึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งความพอใจความไม่พอใจอยู่เสมอถ้าเกิดอารมณ์ความพอใจในรูปเสียงจิตรสบัติก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงให้จิตปล่อยวางถ้าเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงจิตรสบัติสติปัญญาต้องมีอุบายที่จะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางเพื่อที่ชำระจิตให้ว่างจากอารมณ์ในเบื้องต้นแม้นว่างเพียงชั่วคราวก็ตามก็ทำจิตเรานั้นให้ว่างมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็นั่งสมาธิเดินโคมิส่องสมกำลังของความสงบให้มากทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตอยู่เสมอเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินโคมก็ให้สติสมาธิทรงตัวเมื่อสติสมาธิทรงตัวเราจะมีสติเห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่เสมอและเมื่อกิเลสเกิดขึ้นทำไมจะละความโลภไม่ได้ก็ละให้บรรเทาบางไปเมื่อกิเลสความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละไปความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาพิจารณาละไปจนจิตว่างว่างด้วยปัญญาซึ่งพิจารณาปล่อยวางแม้เพียงชั่วคราวก็ตามเมื่อว่างกำลังของสติสมาธิเข้มแข็งก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการใช้สติปัญญานั้น
เข้ามาพิจารณาร่างกายไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเฉพาะร่างกายของเราแม้นรูปภายนอกร่างกายบุคคลอื่นถ้าตาเห็นรูปเกิดความยินดีก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปเมื่อจิตว่างจากลมก็เข้ามาพิจารณากายในกายตนนี่แหละครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนไปในแนวทางเดียวกันนั่นแหละให้พิจารณามรณานุสติอาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานคือพิจารณาเรื่องของร่างกายถ้าไม่มีกำลังของสมาธิสติปัญญาพิจารณาร่างกายก็ไม่เห็นหรอกว่าจิตก็ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เป็นตัวตนจิตไม่มีกำลังจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณามันก็ฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเกิดตัณหาเรื่องความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเพราะสติสมาธิไม่มีกำลังจึงบอกว่าต้องปรารภความเพียรทำสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถ้าสติสมาธิสมตัวจะพิจารณาร่างกายนั้นก็ฝึกซ้อมพิจารณาเมื่อจิตสงบเมื่อพักจิตในความสงบในยบทนั่งสมาธิก็ตามเมื่อพักจิตในความสงบพอสมควรเมื่อจิตถอนจากความสงบก็ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายตนเลยยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะยกผมขึ้นมาพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณก็ได้จะยกหนังขึ้นมาพิจารณาเป็นปฏิคูณก็ได้จะยกกระดูกขึ้นมาพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณก็ได้หรือจะกำหนดพิจารณาอสุภกรรมฐานในร่างกายทั้งก้อนนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานก็ได้แยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟตามแต่ความถนัดของสติปัญญาตามแต่นิสัยปัจจัยของแต่ละบุคคลถ้าพิจารณากายในกายไม่เห็นถ้าจิตใจฟุ้งซ่านก็หยุดพิจารณาทำสมาธิต่อในยบทเดินยังกรมก็เช่นเดียวกันเมื่อเดินยังกรมจนจิตสงบก็มีความเพลิดเพลินกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขมีเบิกบานแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบมาหน่อยอยากจะใช้กำลังจิตนี้ลองพิจารณาดูก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญามาจดจ่อพิจารณากายในกายตนจะเดินยังกรมอยู่ก็พิจารณาร่างกายเป็นโครงกระดูกก็ได้จะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ได้เดินไปก็พิจารณาไปให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายทำอย่างนี้ทุกๆวันจะเกิดการชำนาญในการพิจารณาร่างกายค่อยๆเห็นชัดขึ้นแรกๆนั้นสติปัญญาพิจารณาก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชำนาญพิจารณาเป็นเงาๆไม่เห็นชัดไม่ทราบซึ้งในใจแต่ถ้าเราฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆจนจิตสงบและฝึกซ้อมในการที่ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายบ่อยๆมันจะค่อยๆเกิดความชำนาญเกิดขึ้นค่อยๆเห็นและปล่อยวางเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายเกิดความสดสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางคือจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นจิตก็จะค่อยๆมีกำลังมีความเชื่อว่าถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็ใช้พิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์จิตว่างจากลมก็เข้ามาพิจารณาร่างกายมันก็จะเห็นว่าเมื่อใช้ติปัญญาพิจารณากายในกายตนเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางไปจิตจะเบาสบายรู้สึกความโลภความโกรธความหลงมันบรรเทาบางไปมันจะรู้ขึ้นในใจแต่นี้บรรเทาบางเพียงชั่วคราวนะพอจะเห็นทางแล้วว่าถ้าเราบำเพ็ญไปแบบนี้มันก็จะสามารถที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลสได้ก็เลยมีความอดทนมีความเพียรมากขึ้นไม่ท้อถอยนั่งสมาธิมากขึ้นเดินกรมมากขึ้นจนจิตเป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน
แม้นยืนเดินนั่งทำไรก็มีจิตเป็นหนึ่งตาเห็นรูปภายนอกก็พิจารณาได้เลยถ้าเกิดความยินดีรูปก็พิจารณาเห็นเป็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานด้วยความชำนาญของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณากายในกายตนแม้นตาเห็นรูปภายนอกก็พิจารณาได้ในขณะยืนหรือเดินแล้วก็ปล่อยวางไปทำจิตให้เป็นกลางมันก็จะมีความชำนาญเห็นรูปภายนอกก็พิจารณาแตกสลายลงไปเห็นรูปภายในกายตนก็พิจารณาแตกสลายลงไปได้ความชำนาญนี้ก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมีความชำนาญจะพิจารณาร่างกายเมื่อไหร่ก็แคล่วคล่องว่องไวปล่อยวางได้เรื่อยๆแล้วก็จะรู้จักแนวทางแห่งการที่จะล้างกิเลสคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเพื่อมีสติปัญญาพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจไปเรื่อยๆใจก็ว่างว่างจากอารมณ์เมื่อว่างจากอารมณ์ก็กลับมาพิจารณาร่างกายทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันนี่แหละคือการประพฤติบัตินี่แหละคือต้นทางคือเหตุแห่งการประพฤติบัติที่จะละกิเลสพิจารณาไปอย่างนี้แหละยังมีความโลภอยู่ก็พิจารณาละไปยังมีความโกรธอยู่ก็พิจารณาละไปยังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ก็พิจารณาละไปให้มันบางไปทุกๆวันบางไปทุกๆวันมันก็ละไปกิเลสก็จะน้อยลงไปเนี่ยถ้ามันเห็นชัดเต็มรอบของเขาในแต่ละขั้นแต่ตอนมันก็จะปล่อยวางไปเรื่อยละความโลภบางลงไปละความโกรธบางไปละความอาฆาตบาทหมดไปมีความโกรธก็ละได้ง่ายละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปนี่แหละแนวทางนี้แหละมันก็ยังความเชื่อมั่นว่าถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปมีอารมณ์มีกิเลสอยู่ก็พิจารณาละไปเรื่อยๆจิตว่างจากลมก็พิจารณากายเรื่อยๆมันก็จะเห็นแนวทางเห็นหนทางมันก็จะมีความเชื่อมั่นในการประพฤติบัติเนี่ยถ้าสติสมาธิปัญญามันอยู่ที่ใจมันก็เห็นกิเลสหมดแล้วเพราะกิเลสโผล่ขึ้นที่ใจเพราะใจเรายังเป็นกิเลสอยู่ใจเรายังมีความหลงมีความเป็นผิดมันคิดปรุงแต่งไปตามเรื่องกิเลสตัณหาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสคิดว่าเป็นใจของเราเนี่ยนักปฏิบัติต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้มันมั่นคงศีลให้ทรงตัวสมาธิให้ทรงตัวสติปัญญาทรงตัวเมื่อเฝ้าดูใจก็เห็นกิเลสเกิดขึ้นที่ใจท่านจึงแนะนำให้หลีกเล้นอยู่ในฐานที่สงบสงัดเฝ้าดูกิเลสเราทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละไม่ต้องสนใจเรื่องบุคคลอื่นคนอื่นทำดีทำชั่วก็เรื่องเขาทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วสนใจเรื่องใจเรานั่นแหละใจเรามีกิเลสโผล่ขึ้นมาไหมโผล่ขึ้นมาก็ตัดหัวซะทำลายกิเลสตัดคอทิ้งตัดหัวทิ้งทำลายอารมณ์โดยสมมุติที่ว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบในเบื้องต้นเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาละไปเรื่อยละไปเรื่อยความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงนี่แหละแนวทางการปฏิบัติในเบื้องต้นเอาแค่นี้แหละไม่ทำไปงี้แหละสมาธิยังได้ก่อนทำยังไงทำความเพียรทุกๆวันเนี่ยต้องเอาใบให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่ทุกๆวันไม่ท้อถอยเมื่อละความโลภมันเทาบางไปใจก็สบายละความโกรธความไม่ค่อยบาดมันเทาบางไปใจก็สบายละความยินในการทั้งหลายน้อยลงไปใจก็สบายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปตัวตนก็น้อยความโลภ ก็น้อยความโกรธก็น้อยความยินในการทั้งหลายก็น้อยเนี่ยมันก็เห็นชัดว่าละไปแล้วมันก็บางก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปละไปเรื่อยๆมันละมันจนหมดอ่ะจนไม่เห็นความโลภในใจไม่เห็นความโกรธในใจไม่เห็นความยินดีในกามทั้งหลายในใจและรู้จักว่าละยังไงอุบายวิธีไงจึงจะดับความโลภได้อุบายวิธีไงดับความโกรธได้อุบายที่ยังไงดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้มันก็จะรู้มันดับไปแล้วหมดสงสัยมันก็ไม่สงสัยมันก็กิเลสมันก็หมดไปมันก็น้อยลงไปน้อยไปจนไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยจิตมันว่าง
พูดอยู่เสมอว่ามันว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายโลกนี้จึงเป็นของว่างไม่ใช่อาหารว่างแต่มองโลกให้เป็นของว่างต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งหลายก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมันว่างแบบนั้นมันว่างเพราะรู้ทั่วถึงรู้แล้วปล่อยวางร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นหญิงชายก็เหมือนกันหมดรู้แล้วปล่อยวางรู้กายเดียวรู้ร่างกายเดียวก็รู้หมดทั้งโลกเนี่ยว่ามันเป็นเหมือนกันเนี่ยชายหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรู้ร่างกายเดียวก็รู้ทั่วถึงนี่แหละสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมันวางวางสมมติมันก็ถึงวิมุตติคือมันหลุดพ้นจิตมันก็เลยว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นี่แหละมันจึงเหมือนไม่มีกิเลสถ้าเป็นสายตามองหาความโลภที่ไหนไม่เห็นมองหาความโกรธที่ไหนก็ไม่เห็นมองหาความดีในคำที่ไหนก็ไม่เห็นใจมันเลยว่างกิเลสที่เคยเพ่นพ่านในใจมันหายไปหมดว่าถูกทำลายย่อยยับไปหมดมันก็ไม่โผล่ขึ้นเพราะถูกทำลายไปหมดแล้วมันจะโผล่ขึ้นไงเหลือแต่ใจดวงหลงนี่นั่นแหละที่มันหลงกิเลสตัวละเอียดนี่ความหลงตัวละเอียดมันสำคัญทำลายยากละยากที่สุดเหนียวแน่นที่สุดคือกิเลสส่วนละเอียดของใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรูปกายไม่ใช่เรื่องความโลภความโกรธความดีกามทั้งหลายมันเรื่องกิเลสส่วนละเอียดของใจที่มันหลงส่วนละเอียดหากิเลสไม่เจอมองไม่เจอมองไปไหนก็ว่างหมดแต่ใจทั้งแท่งเนี่ยเป็นกิเลสเพราะใจนี้ยังมีวิชาความหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของใจว่าเป็นใจของตัวเองโดยมากเป็นความสุขละเอียดถ้ามีสมาธิมีฌานมีรูปฌานก็ติดอยู่ตรงนั้นนะว่าเป็นใจของเราความสงบสุขละเอียดนั่นแหละความจำได้ไม่รู้ก็ใจเราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีก็ใจเราการละปรุงต่างก็ใจเราใจเราทั้งหมดมองไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ใจของเราใจเราทั้งหมดเพราะเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยคิดเรื่องเป็นกุศลก็ใจเราเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นอาการของจิตเหล่านี้ว่าเป็นเพียงอาการจิตไม่ใช่ใจมันละเอียดมันไม่ใช่อารมณ์อารมณ์มันละไปความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจแต่อาการของใจมันละเอียดเพราะมันแนบสนิทมากมันละเอียดมากจนใจมองไม่เห็นใจมองไม่เห็นก็หลงอยู่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตยึดทั้งหมดทั้งแท่งจิตของเรากิเลสอยู่ไหนจะทำลายที่ไหนเคยเผชิญหน้าความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายทำลายหมดจนมันไม่เหลืออะไรแล้วไม่เห็นอะไรนี่แหละแต่ทำลายจิตวิชาทำลายกิเลสที่มีในใจมองไม่เห็นเพราะใจเป็นกิเลสจะทำลายใจมันทำลายยังไงไม่กล้าทำลายจะไปทำลายอะไรจะทำลายความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องกุศลก็เป็นใจของเราจะทำลายทำไมเนี่ยความจริงมันก็ไม่ใช่ใจมันเป็นเพียงอาการของใจความสุขส่วนละเอียดก็อาการของใจความจริงมันเวทนาธรรมสมมติก็คือความสุขความทุกข์ความเฉยแต่โดยมากมันเป็นความสุขส่วนละเอียดนั่นแหละเป็นเพียงอาการของใจก็ยังไปยึดติดอยู่ตรงนั้นความจำได้ไม่รู้บางทีก็จำได้บางทีก็ลืมก็ยึดติดว่าเป็นใจไม่ยึดได้ไงคุ้นเคยมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจะให้ปล่อยวางง่ายๆหรือจะไม่ยึดได้ยังไงความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ตามก็เป็นใจของเราไม่เป็นใจแล้วเป็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่ใจเพราะความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็เป็นสังขารเป็นอาการของใจการรับรู้ต่างๆที่สมมติภาษาสมมติวิญญาณการรับรู้หรือผู้รู้ในระดับนี้ในปัจจุบันในจิตนี้ในปัจจุบันธรรมนี้ก็ยังเป็นผู้รู้ที่ยังมีกิเลสยังมีความหลงส่วนละเอียดเป็นผู้รู้ซึ่งมีเป็นจิตที่สะอาดเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ความหลงส่วนละเอียดมันละเอียดมากมันยึดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันแนบแน่นยึดด้วยกันความรู้สึกเหมือนเป็นไอวะที่คมคืนกันมากเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับใจที่บริสุทธิ์
ต่ใจตรงนั้นเป็นใจที่สะอาดยังไม่ไปสุดจึงหลงไปหลงทึกทักเอาว่าความสุขสุริยนี่คือใจของฉันความจำได้ไม่รู้ก็ใจของฉันความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆในเรื่องที่เป็นกุศลก็ใจของฉันการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ใจของฉันเพราะกิเลสนั้นถูกทำลายไปแล้วความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายถูกทำลายไปแล้วอันนี้คือใจของฉันนี่แหละถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นเขาจึงว่าการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องของปุถุชนไม่ใช่เรื่องของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีมรรคไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องที่จะไปพิจารณาพิจารณาตามสมมติไงก็ไม่เห็นเป็นหน้าที่ของหลักธรรมะเท่านั้นที่เป็นคู่ต่อกรกับกิเลสส่วนละเอียดความหลงส่วนละเอียดต้องเผชิญหน้าซึ่งกันและกันธรรมที่ละเอียดกิเลสก็ละเอียดนั้นสติปัญญาก็ต้องละเอียดต่างไปจึงจะเห็นอาการของใจซึ่งเกิดขึ้นเวทนาก็เกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดับการรับรู้ต่างเกิดขึ้นก็ดับมีอะไรไม่ดับก็เป็นเพียงสักแต่ว่าการของใจมีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นของเที่ยงความสุขไม่ใช่เป็นของเที่ยงความจำได้ไม่รู้ไม่ใช่เป็นของเที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีไม่ใช่เป็นของเที่ยงการรับรู้ไม่ใช่เป็นของเที่ยงไม่ใช่เป็นตัวตนด้วยไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นสักแต่ว่าอาการของใจเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์ต่างๆน้อยความสุขของใจนั้นทรงตัวและละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นจึงจะเห็นอาการทั้งหลายเหล่านี้กระเพื่อมขึ้นที่ใจภาษาทางธรรมนี้ว่าอาการที่กระเพื่อมขึ้นเกิดกับดับพร้อมกันคือเกิดกับดับเกิดกับดับพร้อมเหมือนพร้อมกันเกิดแล้วก็ดับเกิดกับดับพร้อมมันพร้อมกันเลยเนี่ยจึงจะแยกออกจากใจได้เป็นสักแต่ว่าอาการนั้นหนึ่งไม่ใช่ใจถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจจึงปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณเนี่ยปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกไปสักแต่ว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นระดับไปเป็นเพียงอาการของใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดซึ่งใจเคยหลงยึดทั้งหมดรูปก็คือเราเวทนาก็คือเราสัญญาก็คือเราสังขารก็คือเราวิญญาณการรับรู้ก็คือเรายึดทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราแต่นี่มันปล่อยออกหมดปล่อยวางหมดแยกแยะออกหมดเห็นแล้วปล่อยวางสักแต่ว่าเป็นอาการเกิดขึ้นระดับไปเมื่อปล่อยวางหมดจิตก็เป็นอิสระจิตเป็นอิสระก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คือดับความหลงสู่ละเอียดเสียก็ทำให้แจ้งคือปรินิพพานในการปฏิบัติในพรพุทธศาสนาไม่ต้องมาศึกษาอะไรหรอกศึกษาเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยศึกษาเรื่องของใจของเราเพราะใจเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเพราะใจหลงคิดว่าอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงเป็นใจของเราก็ต้องมาศึกษามาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงว่าทำไมมันก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายและทางใจไม่มีที่สุดไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติก็ต้องมาศึกษามาพิจารณาที่จะปล่อยวางแยกแยะให้ใจรู้เท่าทันตามความจริงและเห็นความจริงรู้ความจริงแล้วศึกษาให้ใจเห็นความจริงของร่างกายนี้ที่มีความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนให้เห็นความจริงของใจที่มีความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วใจก็เป็นธรรมขึ้นมานี่แหละการประพฤติบัติเพื่อขูดเกาทำลายกิเลสเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนั้นศีลต้องทรงตัวไม่ให้ศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุถ้าใจตกเป็นทาสของกิเลสแม้แต่ศีลก็รักษาไม่ได้ถ้าใจตกเป็นทาสของกิเลส
มีแต่ความฟุ้งซ่านสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นถ้าใจตกเป็นธาตุของกิเลสสติปัญญานั้นเป็นของกิเลสทั้งหมดพาใจให้หลงพาใจให้คิดในเรื่องที่ไร้สาระคิดแต่เรื่องที่เป็นความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายพาใจให้คิดพูดกระทำไปตามนัดของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่มีที่สุดเราจะสู้กิเลสจะสู้เมื่อไหร่ถ้าไม่สู้ในเป็นปัญญาชาติจะไปสู้ชาติหน้าล่ะจะไปสู้ชาติหน้าล่ะจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะปัจจุบันเนี่ยได้เกิดมาเป็นคนหรือเรียกว่ามนุษย์เนี่ยเรายิ่งได้เข้ามาบรรพชาสมบทแล้วจะไม่ทำในวันนี้แล้วจะทำวันไหนจะหลอกลวงชาวบ้านก็เลยอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเราไม่นั่งสมาธิเดินยังกลมไม่ลายแก่ใจกันเลยแต่ก่อนผมบวชไปบัดใหม่ๆแค่สำนึกน้อยๆของผมต้องเดินยังกลมฉันเสร็จแล้วไปเดินยังกลมชั่วโมงนั่งสมาธิชั่วโมงคืนเข้าไปไม่ใช่ญาติเรามาทำบุญก็เหมือนญาติทางธรรมแหละแต่ว่าไม่ใช่ญาติเราโดยตรงแต่เราก็ต้องใช้พลังงานที่มีกำลังกายแล้วเนี่ยไปเดินโยมชั่วโมงนั่งมาที่ชั่วโมงนอกนั้นเราทำของเราแต่ทุกสิ่งที่หยามก็คืนไปหมดเลยเราทำมากกว่านั้นเยอะวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปกติ 80% เราไม่เคยนั่งสมาธิเดินโยมต่ำกว่าเวลา9-10ชั่วโมงเพราะเวลาเป็นทำความเพียรหมดนอกจากอาพาธเท่านั้นแหละที่จะผ่อนน้อยลงนี่แหละทำแบบนั้นเพื่อจะเห็นผลให้ตั้งใจประพฤติบัติเข้ามาบวชก็ให้ตั้งใจที่จะบวชแม้นบวชชั่วคราวก็ตามก็ให้ทรงในศีลทำให้สมาธิเกิดขึ้นบวชชั่วคราวก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าบวชไม่มีกำหนดก็ให้ตั้งใจจริงอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ทำความเพียรนั้นให้แผดเผากิเลสในใจของเราสนใจดูกิเลสในใจของเราอยู่ตลอดไม่ต้องสนใจดูกิเลสภายในจิตใจบุคคลอื่นแต่ก่อนเราก็ไม่สนใจใครสนใจแต่กิเลสที่มันโผล่ขึ้นในใจเราเนี่ยโผล่ตบหัวเลยตีกระบาลเลยนั่นแหละซัดไปเลยไม่ต้องซัดใครหรอกต่อสู้อยู่ภายในใจตลอดทั้งวันทั้งคืนนอกจากพักผ่อนตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องเจอหน้าเผชิญหน้ากิเลสนั่นแหละกิเลสยังมีอยู่สติปัญญาก็พอมีอยู่พอที่จะต่อสู้สู้ไปเรื่อยๆทุกๆวันเหนื่อยก็พักมีกำลังก็สู้ต่อมีแต่ตั้งหลักตั้งหลักมีกำลังก็เข้าโจมตีฆ่าศึกสู้ไม่ได้ก็รู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักถอยรู้จักตั้งรับต้องสมกำลังศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งแล้วโจมตีให้แหลกลานไปมันต้องทำแบบนั้นในทุกๆวันถ้ามีความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารถ้าบวชแล้วไม่หวังมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารก็อย่าบวชไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานไปใช้ชีวิตทั้งโลกเนี่ยถ้าจะบวชทั้งเตาให้ดีนี่มันหลอกลวงคนทั้งโลกไม่ไหวนะทุกท่านให้ตั้งใจประพฤติบัติภาวนาศีลให้ทรงตัวสมาธิทำให้เกิดขึ้นในพรรษานี้สติปัญญาก็ต้องมีที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆจนทำให้สิ้นแหลกใจตรงไหนที่มันจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านสมาธิปัญญาไม่เกิดก็ให้รู้จักรักษาจิตใจเองบ้างตรงไหนที่จะทำให้สมาธิเกิดปัญญาเกิดก็หาอุบายที่จะทำให้สมาธิเกิดทำให้ปัญญาเกิดจึงจะต่อสู้กิเลสภายในจิตใจเราได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรเราขอยึดติดเพียงเท่านี้นั้นธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทัทามาเสสาธุสาธุอาลุอาลุโมทัน